ับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าไข่เจียวอัญชันมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3ตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดากับเนื้อไก่สับตามด้วยหอมหัวใหญ่สับพริกขี้หนูแดงซอยและดอกอัญชันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมพริกไทยป่นและน้ำปลาตีผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชสำหรับทอดลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนเทส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักไข่เจียวอัญชันวางบนข้าวหอมมะลิหุงสุกแต่งหน้าด้วยดอกอัญชันสดรับประทานคู่กับพริกน้ำปลาแตงกวาและมะเขือเทศแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่จากด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะสวัสดีครับชื่อนายสรกิจจรัญพรกุลชื่อเล่นชื่อบอสครับอายุ24ครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปศ .1 ที่วิทยาลัยธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับผมเริ่มทำอาหารครั้งแรกอายุ10ขวบครับผมเมนูแรกที่ทำคือผัดพริกแกงถั่วครับผมที่ผมทำอาหารเพราะว่าผมเบื่อการกินอาหารเดิมๆซ้ำๆครับเมนูแรกคือศึกษาจากอินเทอร์เน็ตครับผมดู YouTube ผ่านอินเทอร์เน็ตครับทำแล้วก็อร่อยครับพ่อแม่บอกอย่างนั้นครับพอเริ่มทำเป็นแล้วก็ทำต้มยำแกงเขียวหวานมัสมั่นแล้วก็พะแนงครับเพราะว่าพอทำเองรู้สึกว่าสะอาดขึ้นครับแล้วก็ไม่มีสารตกค้างครับผมตอนแรกคิดว่าอาหารไทยทำแล้วมันยากครับผมเพราะมันมีเครื่องสมุนไพรเยอะแยะมากมายครับผมพอมาเรียนแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับผมเรียนกศนจบจากม.ปลายครับผมแล้วก็มาต่อที่ทำอาหารที่ผมเลือกเรียนสายอาชีพเพราะว่าที่ทำงานต้องการเยอะแล้วก็หางานง่ายครับผมที่ผมเลือกเรียนทำอาหารเพราะว่ามันผ่อนคลายครับผมไม่เครียดแล้วก็สนุกสนานไปกับการทำอาหารครับเพื่อนน่ารักเป็นกันเองครับผมคอยดูแลซึ่งกันและกันครับอาจารย์ก็ดูแลทั่วถึงครับผมเป็นกันเองครับอุปกรณ์สถานที่ครบครับผมทันสมัยครับเรียนรู้สึกชอบที่นี่ครับเป็นกันเองมากครับผมก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่สอนทำอาหารที่ดีครับผมแล้วก็เรียนรู้ได้อะไรหลายอย่างครับถ้าคนไม่รู้เรื่องอาหารก็มาเรียนได้ครับเพราะเขาสอนตั้งแต่เบสิกเลยครับผมถ้าเรียนจบแล้วผมก็อยากเป็นเชฟครับผมเพราะชอบทำอาหารครับอาชีพเชฟนะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงครับผมแล้วก็เป็นที่ต้องการมากครับผมผมคิดว่าอาชีพเชฟเป็นอาชีพที่คนต้องการมากที่สุดครับผมผมคิดว่าอาชีพเชฟเป็นอาชีพที่ดีครับผมอาชีพที่มั่นคงแล้วก็หางานง่ายครับผมรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไข่ขาวทรงเครื่องครับผมส่วนผสมในเมนูนี้จะมีรากผักชีนะครับกระเทียมพริกไทยเห็ดหอมน้ำตาลปี๊บเนื้อไก่แล้วก็แป้งข้าวโพดละลายน้ำครับผมแล้วก็มีเกลือน้ำมันซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวผงพะโล้แล้วก็น้ำเปล่าครับผมส่วนโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือไข่ขาวถั่วงอกและเต้าหู้ขาวครับผมเตรียมของเสร็จแล้วเรามาทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำเส้นไข่ขาวกันก่อนครับเราเอาแป้งข้าวโพดกับน้ำมาผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเทลงใส่ในไข่ขาวครับผมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับจากนั้นนะครับเราจะนำไข่ขาวมากรองผ่านกระชอนนะครับเมื่อเราได้ไข่ขาวที่กรองแล้วนะครับเรานำไปกรอกลงกระทะเป็นแผ่นครับผมจากนั้นนำไข่ที่กรองมากรอกใส่กระทะครับเมื่อไข่สุกเหลืองนะครับเราก็นำใส่จานได้เลยครับเมื่อได้แผ่นไข่ขาวนะครับต่อไปเราทำเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดครับใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อนะครับแล้วก็ใส่เครื่องที่โขกไปนะครับ
มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผงพะโล้ครับผมเสร็จแล้วผัดให้เข้ากันนะครับจนมีกลิ่นหอมครับผมจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บนะครับผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายครับผมพอส่วนผสมเข้ากันนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปครับจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นใส่เนื้ออกไก่ลงไปนะครับแล้วก็รอให้ไก่สุกครับผมพอเนื้อไก่สุกแล้วนะครับเราก็ใส่เต้าหู้ขาวครับผมแล้วก็ใส่เห็ดหอมครับผมจากนั้นนะครับเราใส่ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำครับผมแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับเราจะต้มจนส่วนผสมสุกทั่วดีนะครับเมื่อส่วนผสมสุกทั่วดีแล้วนะครับเราใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำไว้นะครับเพื่อให้มันข้นขึ้นครับจากนั้นเราจะไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับสำหรับการจัดจานเสิร์ฟนะครับไข่ที่กรอกไว้เอามาตัดเป็นเส้นครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยถั่วงอกครับจากนั้นโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับจากนั้นวางช่อผักชีนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับผมแล้วก็ตักเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวหลอดไข่ขาวทรงเครื่องครับผมเมนูนี้เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะครับให้พลังงานเพียง 361.25 กิโลแคลอรี่แถมยังอร่อยด้วยครับ